จริงๆเลยบอกให้เอาถุงผ้าขึ้นไปเก็บข้างบนก็ไม่เก็บสักทีเอ้าดึกดื่นป่านนี้แล้วยังทำงานอยู่อีกเหรอครับเจ้านายคุณใช้งานหนักเกินไปหรือเปล่าคุณใหญ่นี่ไม่ใช่ผ้าของสะอางเป็นของใครคะบอกมาผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับทางร้านเขาหยิบให้ผิดหรือเปล่าสุมาลแขกคนสำคัญของคุณนี่ค่ะสงสัยไม่ผมก็เธอใครคุณจะหยิบผิดมาละมั้งครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะโทรไปบอกคุณสุมาลเขาละกันนี่คงจะติดต่อกันบ่อยละสิท่าติดต่อกันเรื่องอะไรครับก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานนี่เองแต่ดูท่าทางไม่เหมือนคนเพิ่งรู้จักกันเลยนะคะคุณรู้จักกับเธอมานานเท่าไหร่แล้วบอกมานะนี่คุณคิดว่าผมมีอะไรกับคุณสุมาลงั้นเหรอคุณไม่เคยเล่าเรื่องคุณสุมาให้ฟังเลยนี่ก็มันไม่มีอะไรจะให้เล่าว่าอะไรล่ะครับเธอมาติดต่อผมด้วยเรื่องน้องชายของเธอก็เท่านั้นหรือว่าหาเรื่องอื่นทะเลาะกับผมไม่ได้ก็เลยยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างอย่างนั้นเหรอนี่คุณหาว่าสางหาเรื่องหรือไงคะสายตาของเธอท่าทางกิริยาเธอเวลาที่เธอมองคุณเนี่ยมันมองชัดๆว่าเธอคิดอะไรกับคุณถ้าผมจะมีเมียน้อยสักคนนึงนะผมไม่หาผู้หญิงที่ล้ำสมัยเหมือนคุณสุมาหรอกเพราะผมมีคนอยู่แล้วทั้งคนผมหาผู้หญิงที่ว่านอนสอนง่ายหัวอ่อนรู้จักเอาอกเอาใจสามีไม่ดีกว่าหรือยังไงครับใช่สิสร้างมันเอาอกเอาใจสามีไม่เก่งถ้างั้นก็เชิญเลยเชิญคุณไปมีเมียน้อยตามสบายครับสะอางเดี๋ยวก่อนสิครับสะอางสะอางนี่สะอางผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่คุณก็พูดออกมาเต็มปากว่าสะอางทำหน้าที่ภรรยาที่ไม่ดีคุณเนี่ยก็ควรที่จะดูตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเป็นสามีที่ดีแล้วหรือยังก็ผมไม่ดีตรงไหนล่ะสะอางก็ตรงที่พาผู้หญิงอื่นมาหยั่งสะอางถึงในบ้านนี้แล้วผมบอกคุณไปว่าผมไม่มีอะไรกับสุมาลคุณเชื่อผมแล้วใช่ไหมครับผมไม่มีวันที่จะมีผู้หญิงอื่นนอกจากคุณสะอางไม่เชื่อแล้วก็ไม่อยากจะเห็นหน้าคุณด้วยคืนนี้คุณไม่นอนที่อื่นเลยไปสะอางสะอางไอ้ยายตายแล้วมีอะไรกันหรอเนี่ยเสียงดังไปถึงห้องป้าเลยก็สะอางสิครับคุณป้าเธอบอกว่าผมมีผู้หญิงคนอื่นอ๋อแม่สุมาลผู้หญิงที่มาที่บ้านเราใช่ไหมล่ะคุณป้าก็เป็นไปด้วยอีกคนนึงอะครับผมไม่มีวันที่จะสนใจผู้หญิงแบบนั้นหรอกนะครับทางนู้นเขาอาจจะสนใจเธอก็ได้นะเพราะว่าดูหูตาเขาแพรวๆเสียเหลือเกินนี่ตายายเธอจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะว่าเธอน่ะแต่งงานมีครอบครัวแล้วอย่าได้ทำอะไรให้มันออกนอกลู่นอกทางนักแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองน่ะเป็นผู้ชายจะทำอะไรก็ไม่ผิดนะเพราะถ้าเผื่อว่าเธอเผลอตัวเผลอใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเธอจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอไปคุณป้าครับคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่มีวันทำตัวเหลวไหลอย่างนั้นแน่นอนผมเอาหัวเป็นประกันได้เลยครับคุณป้าฉันรับเองได้ครับสวัสดีค่ะบ้านหลวงพิสารธนารักษ์ค่ะกำลังพูดสายอยู่ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะกี่โมงนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่โทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบใครโทรมาลูกยิ้มหน้าบานแบบนี้คุณสยามโทรมาแน่ๆเลยใช่ไหมลูกไม่ใช่คุณสยามค่ะคุณพ่อแหววได้งานทำแล้วนะคะได้งานแล้วเหรอลูกใช่ค่ะคุณพ่อทางบริษัทนะคะโทรมาเรียกให้แหววไปรายงานตัวค่ะไม่รู้ว่าแหววจะต้องเริ่มงานวันนี้เลยหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้แหววทำงานอะไรบ้างอะค่ะอย่างนี้แหว
แหววคุณจะใส่เสื้อผ้ายังไงไปดีคะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าค่ะคุณพ่อตายจริงนี่กี่โมงแล้วคะคุณพ่อใจเย็นลูกใจเย็นอย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนเนี่ยมักจะทำอะไรผิดพลาดลูกหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนึกก็ได้ลูกโอยนี่ลูกการทำอะไรทุกอย่างมันต้องมีสติเข้าใจไหมพอรู้ว่าลูกกำลังตื่นเต้นดีใจที่ได้งานใหม่จะได้พบกับผู้คนใหม่ๆแต่การทำงานไม่ใช่เรื่องสนุกนะลูกนะลูกต้องตั้งใจเรียนรู้งานไม่ว่างานจะยากแค่ไหนเนี่ยลูกต้องอย่าท้อใจลูกต้องขยันสู้งานเข้าใจไหมลูกเข้าใจคุณพ่อถ้างั้นไปเปลี่ยนชุดกันนะคะเดี๋ยวอย่าลืมไปบอกข่าวดีให้แม่เขารู้ด้วยนะแม่เขาจะได้ร่วมดีใจด้วยนี่ยังเล่นเฟิร์นกันไม่เลิกอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ได้มีใครตกลงไปตายหรอกอะไรนักกันหนาเนี่ยฮะสองคนเนี่ยมานี่เลยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ไม่ได้มาเที่ยวนะสนุกกันนักหรือไงฮะจะลื้อออกให้หมดเลยนี่สร้างแบบเนี้ย2วันก็พังแล้วไอ้บันไดนี่ก็เหมือนกันขั้นบันไดมันห่างขนาดเนี้ยขึ้นแล้วจะลงได้ไหมงั้นฉันต้องสร้างบันไดใหม่ใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดการให้ไปด้วยครับคุณวิทย์ไหนเด้อแล้วคอนมาอะไรนะคะนี่ลูกแหววจะไปทำงานอะไรนะคะไหนพูดชัดๆอีกทีสิงานมัคคุเทศค่ะคุณแม่มัคคุเทศเนี่ยคือคนทำหน้าที่พานักทัศนจรไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็คอยบรรยายความเป็นมาให้คุณหลวงไม่ต้องอธิบายเลยฉันรู้ว่างานมัคคุเทศน่ะมันคืออะไรนี่ลูกคะไอ้งานมีตั้งมากตั้งหมายทำไมต้องไปทำงานมัคคุเทศไอ้งานมัคคุเทศเป็นงานของผู้ชายผู้หญิงดีๆเขาไม่ทำกันหรอกต้องไปเดินตากแดดหัวแดงขนาดนั้นแล้วต้องไปค้างอ้างแรมที่ไหนก็ไม่รู้ลูกจะได้มีโอกาสได้ประสบการณ์ดีๆยังไงเล่าแต่งานนี้มันเป็นงานที่น่ากลัวสำหรับผู้หญิงนะคะคุณหลวงเราเลี้ยงลูกมานะลูกยังไม่เคยไปค้างบ้านเพื่อนเลยแล้วคุณหลวงจะปล่อยให้ลูกไปไกลหูไกลตาขนาดนี้ได้เหรอคะคุณแม่คะถ้าเกิดว่าแหววไม่รับงานนี้เนี่ยนะคะแหววต้องไม่มีโอกาสได้ทำงานแน่ๆค่ะไม่เป็นไรแม่หางานดีๆให้เอาเป็นงานดีๆที่ไม่ต้องไปรับใช้บริการชาวบ้านอย่างนี้ไอ้งานที่ใช้แรงงานที่ต้องไปบริการอย่างเงี้ยมันไม่ใช่งานสำหรับต้องว่าคนระดับเราจะลดตัวลงไปทำปัญหาก็คุณอยู่ตรงนี้นี่เองไปลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้ารีบไปบริษัททางนี้พ่อจัดการเองอย่างนิ่มนวลขอบคุณมากนะคะคุณพ่อลูกแหววแม่ยังไม่อนุญาตนะลูกแต่ผมอนุญาตไปแล้วถ้ารอให้คุณอนุญาตเนี่ยนะชาตินี้ลูกไม่มีวันได้ทำงานหรอกนี่ผมจะบอกให้นะคุณจินดานะถ้าเป็นงานสุจริตไม่ว่างานระดับไหนผมถือเป็นงานที่ดีก็ให้เริ่มต้นทำงานแบบนี้แหละลูกจะได้ก้าวหน้าเร็ววันผมดีใจนะที่ลูกรู้จักหาความก้าวหน้าไม่ใช่วันๆเนี่ยคิดแต่จะจับผู้ชายมาแต่งงานเหมือนกับผู้หญิงที่ไม่มีหัวคิดบางคนคุณไม่ได้หมายถึงฉันใช่ไหมคะป้าว่าไม้ท่อนี้มันแข็งแรงพอที่จะทำบันไดได้นะคะเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วคุณวิทย์ก็บอกเสือมืดให้ทำเปลให้สิคะเบื่อที่จะเล่นบ้านบนต้นไม้ก็มานอนเปรเล่นนะดีมากเสื่อมือนี่ก็เก่งหลายอย่างนะป้าสร้างบ้านก็เป็นทำเปรก็เป็นอีก
โอ้ยเสือมืดเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสร้างโน่นสร้างนี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคุณวิทย์คะเขาเคยเก็บไอ้เศษไม้เศษเล็กเศษน้อยเนี่ยนะคะมาต่อเป็นเรือบ้างเป็นรถบ้างแล้วก็เล่นอยู่คนเดียวเป็นวันๆเลยงานก็ดีเลยป้าพอเสือมืดเลิกเป็นโจรแล้วเสือมืดก็น่าจะเป็นช่างไม้ได้นะป้าถ้าทำเป็นงานอดิเรกก็น่าจะพอได้ค่ะแต่ถ้าให้ทำเป็นอาชีพป้าว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเสือมืดเนี่ยชอบทำงานที่มันตื่นเต้นแล้วก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายค่ะอย่างงานปล้นชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยเหรอจ๊ะคงงั้นมั้งงั้นป้าว่าเสือมืดไม่มีทางเลิกเป็นโจรได้เหรอจ๊ะคงยากค่ะเพราะว่าเสือมืดเขาชอบงานในขณะนี้ที่เขาทำอยู่เนี่ยค่ะเขาชอบมากมากป้าก็เคยเตือนเขาหลายครั้งแล้วนะคะว่างานอย่างเนี้ยมันเสี่ยงอันตรายเขาก็บอกว่าเขาหนังเหนียวไม่ตายง่ายๆหรอกแล้วเวลาที่เขาหายไปทำงานเป็นเดือนๆเลยนะคะป้าก็ได้แต่เป็นห่วงแล้วก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้เขารอดปลอดภัยกลับมาป้าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามอะไรเขาได้หรอกค่ะคุณวิทย์แต่ป้าเป็นแม่นะจ๊ะป้าน่าจะห้ามได้นะแต่เสือมืดเขาเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจอะไรลงไปแล้วเขาไม่เปลี่ยนใจง่ายๆหรอกค่ะจะให้แววเริ่มทำงานเลยเหรอคะแววกลัวว่าจะทำไม่ได้นะคะคุณแววก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยสิคะตั้งแต่หัวค่ำ